ตอนนี้ก็มาเดินงานเกษตรครับที่พิพิธเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่คลองหลวงนะครับคนเยอะมากเลยปั่นจักรยานมาจากบ้านง่ายหน่อยผู้ร่วมเดินทางหน้ามันเลยขอโชว์ปลูกผักโอ้นี่บุ้งนี่แล้วครับเลยเนี่ยกระลำแหววบนดัดฟ้าทำได้เลยเนี่ยมีประโยชน์เนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันที่5ธันวาคมนะครับเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันก็คือเราน่าจะทราบกันทั่วๆไปแล้วนะครับก็คือวันดินโลกนะฮะนี่เขาทำรางน้ำยาวเลยแววมีปลาด้วยเม็ดอะไรพี่เม็ดของไม้ประดับตระกูลตานนะครับตานฟ้าตานฟ้าอันนี้ล่ะอันนี้เป็นฮอกกานีนะอ๋อนี่มันฮอกกานีเหรอใช่ครับเม็ดมันปกติมันจะมีเปลือกแบบนี้อ๋อมีเปลือกพอแห้งมันจะแตกลูกออกใช่อันนี้ล่ะครับอันนั้นเป็นมิสซาบ้าโอ้มิสซาบ้าว้าลูกละพี่อันนี้นะอันนี้เป็นฝางครับอ๋อฝางใช่ต้นฝางไม้ฝางแล้วนี่นะครับนี่นะอันนั้นเป็นกระทิงกระทิงหลายอย่างมนุษย์จักรมีอันนี้เป็นดอกอินทนิลใช่นี่อินทนิลมาฆ่าเนาะให้เด็กทำเล่นให้เด็กประดิษฐ์แนวเดิมประดิษฐ์เป็นของเล่นยาหม้อมีช้างกระทืบลงเนี่ยลองของกันใหญ่เลยโอ้นี่หัวอะไรนี่นี่ไงมันจาวมะพร้าวมีหลายมันนะนี่สีม่วงไม่ได้ขายน้ำท่วมอ๋อนี่ต้นเท้ายายม่อมมันเท้ายายม่อมอันนี้ก็ปลูกได้ครับแค่เลือดปลูกได้นี่มันเลือดนี่หลายมันเลยอันนี้ไปให้มันทานมันเลือดแล้วต้องเอาฝังดินเนื้อเลยโอเคนี่มันเลือดกองมันเลือดนี่กำลังเคี่ยวสมุนไพรครับกลิ่นขมิ้นแรงเลยแล้วไปเดินมายังมันก็จะหนัก1ตันถ้าเป็นทรายหินนี่ก็ปั่นจักรยานกลับแล้วนะครับรถเยอะมากเลยพี่พันธุ์เกษตรปั่นจักรยานมาดีกว่าเราอยู่หลังเนาะดู